Perspective ในสัปดาห์นี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของนักธุรกิจท่านหนึ่งนะครับเป็นเซลส์แมนวิ่งต่างจังหวัดขายเสื้อผ้าสมัยก่อนย่านนี้เดิมทีเคยมีห้างสรรพสินค้าของคุณมานิดอยู่คุณต้องการซักเซสของงานคุณต้องการสมบัติสุดท้ายคุณต้องการอะไรความสุขอยู่ตรงไหน